สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับกระต่ายในคลิปวิดีโอนี้อีกแล้วนะคะจะบอกเลยว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาผมร่วงผมบางขั้นรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าพี่ต่ายเนี่ยเพิ่งประสบปัญหาผมร่วงแบบรุนแรงเลยทีเดียวนะคะเพราะพี่ต่ายอะสระผมในทุกๆวันค่ะแล้วทุกๆวันผมร่วงแบบนี้เลยค่ะทุกคนผมร่วงตามภาพเลยนะคะแล้วคลิปนี้นะคะต่ายจะมาบอกวิธีการรักษานะคะว่าต่ายรักษายังไงที่ปัจจุบันเฮ้ยผมแทบจะไม่ร่วงแล้วนะคะก่อนอื่นต่ายต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานต่ายอะต่ายไม่ใช่คนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางนะคะก็จะมีบ้างที่แบบว่าเวลาที่เราสระผมก็จะหลุดบ้างประมาณ 4-5 เส้นอันนี้คือเป็นปกติเลยนะคะแต่ว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะต่ายสระผมทุกวันแล้วในทุกๆวันของการสระผมเนี่ยผมหลุดมาเป็นกระจุกแบบนี้เลยเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้ละก็เลยเริ่มมาหาสาเหตุแล้วว่าเฮ้ยที่ผมร่วงแบบเนี้ยมันเกิดจากอะไรต่ายก็ได้คำตอบว่าต่ายน่าจะแพ้เคมีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะต่ายทำสีผมคือทำสีผมแบบสีบอลสว่างๆเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะจากนั้นแต่ก็ผ่านมา2อาทิตย์แต่ก็มายืดผมพอยืดผมเสร็จแล้วแต่ก็มาทำสีผมซึ่งเป็นสีผมปัจจุบันคือต่ายทำสีให้มันเข้มขึ้นนะคะต่ายเลยคิดว่าต่ายน่าจะแพ้เคมีเพราะว่าแชมพูครีมนวดผมหรือว่าครีมบำรุงผมนู่นนี่นั่นนะคะเราใช้เหมือนเดิมหมดเลยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นปัญหาจากการแพ้เคมีแบบรุนแรงนี่แหละที่เราแบบทำเคมีติดกันนะคะเพราะขืนปล่อยไว้อย่างนี้นะคะยังไงแบบผมบางแน่หัวล้านแน่ยังไงก็หัวล้านแน่เพราะเราเป็นคนที่ติดสระผมทุกวันอยู่แล้วนะคะต่ายก็เลยลองหาข้อมูลใน Google ดูค่ะว่ามีวิธีไหนบ้างที่ช่วยลดอาการหลุดร่วงของผมจากการแพ้สารเคมีมานะคะจริงๆแล้วต่ายมองวิธีธรรมชาติไว้หรือว่ามองพวกสมุนไพรไว้เพราะว่าตอนที่ต่ายเคยแพ้ครีมแพ้เครื่องสำอางนะคะหน้าพังหน้าติดสารเซลอยต่ายก็ได้สมุนไพรไทยนะคะทุกคนในการที่แบบฟื้นฟูผิวในการบำรุงผิวนะคะก็เลยแบบเฮ้ยเราก็เลยมาหาอะไรที่มันเป็นสมุนไพรจนเราไปเจอแชมพูหนึ่งเป็นแชมพูสมุนไพรสดนะคะของแบรนด์ทาวิล่านะคะเราไปดูรีวิวของเขาเยอะมากแล้วแบบเฮ้ยรีวิวแต่ละคนคือแบบเจ๋งๆทั้งนั้นเลยคือแบบจากคนที่แบบผมบางๆหัวล้านๆนะคะกลายเป็นคนที่ผมดกดำเราก็เลยแบบเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเหรอมันดีขนาดนั้นเลยเหรอจนเราไปเจอผู้หญิงคนนึงนั่นก็คือผู้หญิงคนนี้เลยค่ะผู้หญิงคนนี้คือแม่สวยๆเจ้าของช่องมาม่าเซเยนใน YouTube คนตามประมาณจะ 400,000 แล้วซึ่งนางเป็นพี่สาวแท้ๆของกระต่ายเองนะคะเราก็เลยแบบเฮ้ยพี่นุ้ยแต่เรียกเขาพี่นุ้ยชื่อจริงเขาเรียกพี่นุ้ยเฮ้ยพี่นุ้ยเขาใช้ด้วยเหรอพี่นุ้ยใช้ฮาวิล่าเหรอเราก็เลยแบบวันนั้นขับรถไปหานางที่บ้านเลยเพราะว่าเราอยู่กันคนละหลังใช่ไหมคะก็เลยไปถามเขาว่าสวยๆตอนนี้ตัวเองใช้แชมพูอะไรอยู่นี่แบบน่าจริงจังมากตอนนี้ตัวเองใช้แชมพูอะไรอยู่เขาบอกอ๋อใช้ของฮาวิล่าแล้วก็แบบใช้จริงๆใช่ไหม เราก็เลยถามเขาว่าใช้จริงๆใช่ไหมเขาบอกอ้าวใช้จริงๆสิใช้จริงๆดีจริงทำไมหรอเพราะเขาไม่คิดว่าต่ายจะมีปัญหาผมร่วงแต่พี่นุ้ยต่ายรู้ว่าเขามีปัญหาผมบางผมร่วงอยู่แล้วนะคะพอแบบเราได้คำตอบจากนางว่านางบอกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆเราก็เลยแบบเอาวะต่ายก็เลยทักไปที่เพจเลยแล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าต่ายประสบปัญหาผมร่วงแบบนี้นะน่าจะเกิดจากสารเคมีนู่นนี่นั่นแนะนำหน่อยว่าเราควรที่จะใช้ตัวไหนหรือว่าวิธีการรักษาช่วยแนะนำเราหน่อยได้ไหมเขาก็แบบเขาแนะนำดีมากเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณต่ายอันดับแรกให้ใช้สมุนไพรให้ใช้สมุนไพรสดตัวนี้เลยแชมพูสมุนไพรสดนะคะอาจจะเป็นขวดนี้นะคะให้ใช้แชมพูสมุนไพรสดขวดนี้เลยตามด้วยครีมนวดซึ่งครีมนวดเนี่ยยังไงแต่ก็ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่เราผมยาวถ้าไม่ใช้ครีมนวดผมมันจะพันกันนะคะต่ายก็เลยสั่ง2ตัวนี้มานะคะและเขาบอกว่าคุณกระต่ายถ้าสมมติว่าคุณต่ายเป็นคนที่ผมร่วงเยอะหรือว่าแบบผมร่วงผมบางเยอะแนะนำให้ใช้ตัวแฮร์โทนิกตัวนี้ด้วยเพราะแฮร์โทนิกตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นตัวที่กระตุ้นรากผมทำให้ผมแข็งแรงและเขาจะช่วยปลูกผมใหม่ของเราด้วยเขามีสารเร่งผมยาวด้วยนะทุกคนถ้าใครที่ผมสั้นแล้วอยากเร่งผมยาวตัวนี้ดีมากเลยต่ายใช้ตัวนี้อยู่ในการเร่งผมยาวด้วยนะคะเดี๋ยวต่ายจะให้ดูขวดที่เป็นแชมพูก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นแชมพูของฮาวิล่านะคะซึ่งจะบอกว่าจุดเด่นของฮาวิล่าก็คือเขาจะใช้สมุนไพรสดนะคะในกระบวนการผลิตนะคะทุกคนนั่นหมายถึงว่าสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะจะยังคงคุณค่านะคะครบแบบครบถ้วนเลยนะคะผมของเรานะคะก็จะได้รับคุณค่าของสมุนไพรแต่ละชนิดแบบครบถ้วนเลยนะคะซึ่งสมุนไพรที่เขาใช้ในตัวฮาวิล่าแชมพูขวดนี้นะคะนี่เขาจะมีบอกด้านหลังขวดของเขาอยู่แล้วนะคะจะมีตัวที่เป็นอัญชันนะคะมะกรูดบอระเพ็ดใบส้มปล่อยแล้วก็ชุมเห็ดใหญ่นะคะทุกคนขวดนี้ใช้ดีมากเป็นขวดที่แบบช่วยให้ผมต่าย ลดการหลุดร่วงได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วแต่ก็จะใช้คู่กันกับครีมนวดนะคะครีมนวดหลอดนี้เลยก็จะเป็นสมุนไพรสดเหมือนกันนะคะทุกคนวิธีการใช้นะคะก็คือเราใช้ตัวแชมพูสมุนไพรสดขวดนี้เลยนะคะสระไปเลยรอบแรกนะคะจากนั้นให้ล้างออกแล้วก็ตามด้วยครีมนวดผมนะคะแล้วทีเนี้ยพอใช้ครีมนวดผมเสร็จแล้วเวลาที่ผมหมาดแบบไม่ต้องแห้งสนิทก็ได้หรือแห้งสนิทก็ได้นะคะแต่จะใช้ตัวแฮร์โทนิกตัวนี้ค่ะฉีดไปบริเวณโคลนผมนะคะจะบอกว่าตัวนี้สบายหนังศีรษะมากแล้วแบบกลิ่นเขาแบบหอมมากเวลาที่ฉีดไปนี่แบบสบายหัวมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะมันจะช่วยในการกระตุ้นรากผมแล้วก็ทำให้รากผมของเราแข็งแรงด้วยนะคะเหมือนถ้ารากผมเรามันแข็งแรงอะทุกคนผมมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการหลุดร่วงของผมได้ดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เห็นเขาบอกว่าจะช่วยปลูกผมด้วยนะถ้าใครที่แบบว่าผมบางๆเนี่ยลองใช้ตัวนี้เลยมันจะช่วยปลูกผมทำให้ผมหนาผมดกดำขึ้นได้ด้วยนะคะเนี่ยแต่ก็จะฉีดไปตามนี้เลยแล้วก็นวดนะคะเหมือนใช้มือเราอะกระตุ้นรากผมนะคะคือจะบอกว่าเซตนี้ของฮาวิล่านะคะไม่ใช่เฉพาะคนที่แบบผมร่วงผมบางนะทุกคนคือคนที่มีปัญหาแบบผมมันคันศีรษะเป็นรังแคนะคะสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าสมุนไพรในขวดนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาซึ่งเซตนี้นะคะต่ายใช้มาประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะจะบอกว่าผลลัพธ์ดีมากเดี๋ยวต่ายจะขึ้นภาพให้ดูจากผมเราที่แบบสระทุกวันแล้วผมหลุดเป็นกระจุกอะค่ะกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยมันค่อยๆลดอาการหลุดร่วงลงจนปัจจุบันเนี้ยก็มีหลุดบ้างแบบประมาณแบบ 5-6 เส้นเป็นปกติเหมือนเดิมเลยนะคะคือแบบมันดีมากจริงๆแชมพูขวดนี้นะคะกระต่ายซื้อมาประมาณ890 บาทใช้ได้ประมาณเดือนกว่าเกือบ2 เดือนนะคะใช้ได้นานมากส่วนตัวที่เป็นครีมนวดนะคะ690 บาทต่ายใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าต่ายจะใช้ครีมนวดแอบเปลืองนิดนึงนะคะทุกคนส่วนตัวนี้ตัวที่เป็นแฮร์โทนิกนะคะแต่ก็ซื้อมา690 บาทตัวนี้ใช้ได้นานมากเวอร์ใครอยากผมยาวใช้ตัวนี้กระตุ้นรากผมด้วยรับรองว่าแบบดีมากๆเลยนะคะทุกคนฮาวิล่านะคะเป็นแชมพูสมุนไพรสดที่ตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางหรือว่าผมหลุดร่วงหรือว่าผมแพ้สารเคมีแบบพี่ต่ายนะคะแนะนำเลยว่ามันดีมากๆจริงๆนะคะทุกคนใครที่อยากจะใช้บ้างนะคะพี่ต่ายไม่ได้ขายนะคะทุกคนพี่ต่ายซื้อมาใช้เหมือนกันนะคะใครที่อยากจะลองใช้พวกแชมพูสมุนไพรสดเซตนี้นะคะเดี๋ยวต่ายจะแปะลิงก์เพจของฮาวิล่าไว้ให้นะคะก็ไปลองปรึกษาเขาดูก่อนก็ได้เพราะเขาให้คำปรึกษาได้แบบดีมากๆเลยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะต่ายเชื่อว่าจะมีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองผมร่วงผมบางนะเพราะเรียกได้ว่าผมเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งในตัวเราที่ทำให้แบบเฮ้ยบุคลิกเราดีขึ้นหรือว่าเราแบบเราดูดีขึ้นนะคะทุกคนนิดนึงค่ะทุกคนเขาบอกว่าตัวนี้ถ้าเหมือนเราใช้ต่อเนื่องอะไรผมหรือว่าผมใหม่มันจะขึ้นมานะคะตอนนี้ต่ายใช้ได้ประมาณเกือบ2 เดือนเดี๋ยวต่ายจะลองใช้ต่อเนื่องดูว่าแบบเฮ้ยมันจะมีแบบโคนผมชี้ขึ้นมาไหมหรือว่ายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะได้มาทำคลิปอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ